เรื่องราววันนี้อาจจะพูดได้นะฮะว่ายมพบาลอาจจะยังไม่ยอมเรียกตัวฮะท่านผู้ชมครับก่อนเข้าเรื่องวันนี้มีคำถามก่อนนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเลแล้วปรากฏว่าตัวเองนั้นดันไปติดอยู่กลางทะเลแล้วไม่รู้ว่าซ้ายขวาหน้าหลังนั้นคืออะไรท่านผู้ชมจะเอาชีวิตรอดยังไงแล้วจะกลับมาบนบกยังไงดีฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาไม่ถึงสัปดาห์นะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มฟิลิปปินส์รายหนึ่งครับชื่อว่าโรบินนะครับเป็นชาวประมงอายุประมาณ 49-50 ปีละนายโรบินนะครับเขาเนี่ยได้ออกไปหาปลาครับซึ่งตำแหน่งเนี่ยก็คาดกันว่าน่าจะเป็นบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลาแล้วเขาเนี่ยก็เริ่มออกหาปลาครับช่วงวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาและปรากฏว่าในระหว่างที่เขากำลังหาปลาอยู่นั้นเรือของเขาดันแก๊สหมดฮะแล้วความโชคร้ายก็มีในโชคร้ายอีกครับหลังจากที่แก๊สหมดเนี่ยปรากฏว่าเรือของเขาครับถูกน้ำเอ่ยกระแสลมเอ่ยพัดพาจากที่ตัวเองอยู่เนี่ยนะครับออกไปอีกประมาณ600กิโลเมตรย้ำอีกรอบนะครับถูกกระแสน้ำและกระแสลมเนี่ยพัดออกไปถึง600กิโลเมตรจากชายฝั่งแน่นอนครับเรือแก๊สหมดจะกลับก็กลับไม่ได้ที่สำคัญนะครับก็คือแก๊สเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการเดินเรือและเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่สำคัญแต่ปรากฏว่าแก๊สไม่มีดังนั้นไฟฟ้า everything ชิคาเบลคือไม่มีทั้งหมดครับมีแค่ตัวเขาและเรือที่ล่องลอยไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมายอย่างไรก็ตามครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทางการของฟิลิปปินส์ครับได้ไปพบกับหนุ่มรายนี้ที่ลอยตุเลงอยู่กลางทะเลและในที่สุดครับหนุ่มรายนี้ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่ามันก็มีคำถามมากมายตามมาฮะว่าช่วงที่เขาติดอยู่ในนั้นเนี่ยเขาติดอยู่ในทะเลเนี่ยนานขนาดไหนเขาบอกนะครับว่าเขาออกไปหาปลาตั้งแต่วันที่4สิงหาคมแล้วเขาเนี่ยเพิ่งเจอตัวเมื่อประมาณวันที่20กันยาที่ผ่านมาเท่ากับว่าเขานั้นอยู่กลางทะเลมากถึง47วันครับโดย47วันเนี้ยเขาไม่ได้รับการติดต่อใดๆเลยและรวมไปถึงเขาเองก็ไม่สามารถติดต่อไปหาใครได้ด้วยเพราะว่ากลางทะเลครับไม่มีคลื่นมือถือเขาเล่านะครับบอกว่าในช่วง47วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามเอาตัวรอดด้วยการดื่มน้ำฝนฮะเขาบอกว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรองน้ำดื่มเอาไว้และรวมไปถึงเนื่องจากว่าตัวเองครับเป็นเรือประมงเนาะก็จะมีอุปกรณ์หาปลาเขาก็เลยตกปลาเลี้ยงชีพตัวเองครับการตายแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่ากินแบบสุกหรือว่ากินแบบดิบเพราะว่าแก๊สหมดแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเขาอาจจะกินทั้ง2อย่างเลยก็คือแบบดิบแล้วก็แบบสุกฮะนอกจากนี้นะครับในความโชคร้ายเหมือนจะมีความโชคดีปรากฏอยู่เขาบอกว่าในระหว่างที่เรือของเขากำลังลอยตุเลงอยู่บนทะเลอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีๆครับมันมีมะพร้าวลอยมาจากไหนไม่รู้มากับน้ำทะเลนี่แหละเขาก็เลยเอามันขึ้นมาดื่มครับและปรากฏว่ามะพร้าวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นมะพร้าวสดและมันยังสามารถกินได้อยู่ด้วยทีนี้ครับอย่างที่รู้กันว่าในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเองเนี่ยหลายประเทศครับโดนฝนฟ้าคะนองพายุถล่มเละเทะน้ำท่วมกันเป็นว่าเล่นแน่นอนครับไอ้จุดที่เขาอยู่เนี่ยเป็นทางผ่านของพายุทุกลูกที่ขึ้นฝั่งทั้งเวียดนามลาวไทยพม่ากัมพูชาเหล่านี้ครับคือเขาผ่านมาหมดแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่กลางทะเลเนี่ยเขาผ่านพายุอย่างน้อยถึง4ลูกด้วยกันฮะลองคิดสภาพสิครับเรือลำเล็กๆที่ลอยอยู่บนทะเลอันกว้างขวางแล้ววันดีคืนดีครับก็มีพายุลูกมาหือมาได้พัดผ่านมาอย่างรวดเร็วทันใจแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครั้งแรกก็ว่าหนักแล้วแต่เขาต้องแบกรับพายุถึง4ครั้งแน่นอนครับลมน่าจะแรงกระแสน้ำก็น่าจะแรงแถมมีโอกาสเสี่ยงถูกฟ้าผ่าอีกแต่เขาก็รอดมาได้อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาถูกได้รับการช่วยเหลือตัวเขาเองก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลครับเพื่อตรวจสอบความปกติของร่างกายแล้วก็รักษาตามอาการต่อไปครับแหมต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นอะไรที่น้อยคนที่จะไปพบประสบเจอกับอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเองแหละครับถ้าหากวันนึงไปว่ายน้ำหรือไปขึ้นเรือและปรากฏว่าแก๊สหมดแบบนี้หรือว่าเอเนอร์จีหมดทำให้เรือนั้นไม่สามารถกลับเข้าฝั่งได้และมันก็ลอยไปเรื่อยๆแบบนี้ท่านผู้ชมจะทำยังไงกันบ้างครับหรือว่าใครมีประสบการณ์ใดๆหรือว่าเคยฟังใครมาสามารถบอกการใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอนด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพี่เจหมอน Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ